ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่ร้านชิคฟิเลนะครับคนเยอะมากดูจากบรรยากาศข้างนอกนะครับรถค่อนข้างติดร้านอันนี้เป็นร้านแซนด์วิชขายแซนด์วิชนะครับชื่อดังมากดูจากรถนะครับรอสั่งกันเต็มเลยในร้านนี้ก็เยอะมากเลยนะครับยังรอแถวกันอีกยาวเลยตอนเปิดใหม่ๆนะครับที่ร้านนี้คนนี้จะล้นออกมาที่หน้าประตูเลยนะครับไปกินกันเลยฮะชิคฟิเลนี่เมนูตรงนี้เออซัมเมอร์กินแล้วเป็นไงบ้างนี่นะครับนี่และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของร้านนี้ที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยเวลาเราขอบคุณเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่พูด you're welcome นะครับเขาจะพูดว่า my pleasure ใช่ไหม look at cow ไม่รู้นะเพราะอะไรนะครับอันนี้เราต้องไปหาคำตอบเองมันฝรั่งเนี่ยเราไปซื้อได้ตามที่เขาขายกันเนี่ยจะเป็นพวกมันฝรั่งแช่แข็งพวกนี้กินแล้วรู้เลยแต่ที่นี่ครับเขาจะเอามันฝรั่งเป็นลูกๆเลยมาล้างแต่เช้านะที่ผมเคยดูในวิดีโอเขาจะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นสดๆทุกเช้านะแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วเวลามีออเดอร์หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเอามันทอดสดๆเลยเพราะงั้นมันฝรั่งที่เราได้เนี่ยถ้าเราเห็นนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันฝรั่งเขานี่นะเป็นชิ้นอย่างนี้จิ้มเข้ามาซอสนี่ก็เป็นซอสทำเองนะกรอบแล้วไม่เหมือนของแช่แข็งเลยนะลองเอาไปทอดใช่ไหมไม่เหมือนแมคโดนัลด์เลยเนาะ จากการที่ลูกๆผมให้คะแนนนะอันนี้ได้ท็อปอะไรท็อปโอ้ให้อันดับหนึ่งในโลกเลยนะ Best chicken in the world Best chicken จากการที่เขากินมาหลายที่นะเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลด์เนี่ยสรุปแล้วร้านนี้เขาให้เบอร์หนึ่งในโลกนี้เลยนะครับเราต้องมีขาตั้งกล้องบ้างละตอนนี้ลูกสาวผมนะครับลูกสาวผมบอกอยากให้ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆร้านนี้นะจะได้มากินทุกวันเลยนี่นะครับแซนด์วิชของเขาผักสดมากไก่สดผมจะลองกินนะเพื่อนเหรอยังไม่เห็นน่ะกล้องนี้มันไม่มีจอไม่เห็นไม่รู้เลยว่ามันเปื้อนไม่เปื้อนแต่ขอบอกได้เลยนะว่าอร่อยจริงๆโอ้น้ำนี่ลืมบอกน้ำนี่นะครับน้ำอะไรเลมอนเนดนี่เขาขันสดๆใช้มะนาวสดๆขันกันทุกวันนะอันนี้ไม่มีผงไม่ได้ใส่ผงเป็นเหมือนร้านทั่วๆไปเอาผงลามิเนตมาใส่ผสมน้ำแล้วก็ขายนะอันนี้เขาบีบแล้วคั้นจริงๆเลยสดๆดูนะกินแล้วชื่นใจมากเขาเอ๋ยกินมือเดียวอ่ะพนักงานนะครับก็ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนยิ้มเนี่ยเวลามีปัญหาสั่งออเดอร์ผิดหรืออะไรผิดนิดหน่อยนะเขาจะรีบเข้ามาแก้ไขเลยที่ถามเราที่โต๊ะแล้วก็รีบเอาอย่างอื่นมาให้แทนเลยนะแค่ของที่เราสั่งนะครับมาช้านิดเดียวนะครับเขารีบเอาน้ำเอาของอย่างอื่นมาให้เรากินเลยนะเพื่อแสดงการขอโทษเรานะอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะนำไปใช้นะถ้าเราทำพวกร้านอาหารหรือว่าทำ
เกี่ยวกับการบริการประเภทพวกนี้นะอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพลงประจำวันเสาร์ Saturday I likeโอ้โหสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างนะครับที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเขามาเก็บจานเองเลยนะมาเก็บโต๊ะเก็บเนี่ยเช็ดพื้นอะไรเองเลยนะครับเมื่อกี้เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานเขาไม่มีเวลามาตัวเจ้าของร้านเนี่ยก็มาเก็บจานเก็บของเราไปทิ้งให้เรียบร้อยยังถามนู่นถามนี่อีกนะครับว่าจะเอาน้ำเพิ่มไหมซอสเพิ่มไหมอะไรได้อีกนะโอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จนะครับร้านนี้พอเจ้าของดูแลทั้งพนักงานตัวเองทั้งลูกค้าได้ดีมากโอเคกินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมจะกลับนี่ดูถังขยะเขานะครับถังขยะขนาดถังขยะเขาก็ยังเป็น motion sensor นี่โอ้โหเปิดเองเอาขยะเข้าไปทิ้งยังแท่นของใคร